คำสั่งของผบ.ตร.นี่เป็นเรื่องที่ทุกคนต้องปฏิบัติตามสั่งซ้ายก็ต้องซ้ายสั่งขวาก็ต้องขวาแต่มาตรงสมาคมฟุตบอลหรือในวงการฟุตบอลนี้ทุกคนสั่งไม่ได้นะครับทุกคนขอร้องบางทียังไม่ได้สวัสดีครับผมอุดมศักดิ์พัฒนาพงศ์ครับผมผู้สื่อข่าวกีฬามติชนครับวันนี้เนี่ยเรามาอยู่กันที่หน้าบ้านของพลตำรวจเอกสมยศพุ่มพันธ์ม่วงครับนายกสมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยหลังจากที่ท่านครับได้รับเลือกเป็นนายกสมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยเนี่ยสมัยที่2ติดต่อกันวันนี้เนี่ยท่านให้โอกาสทางทีมงานมติชนครับได้เปิดบ้านได้เข้าไปดูไลฟ์สไตล์ของท่านครับผมแล้วก็มาพูดคุยกันถึงองค์การฟุตบอลไทยครับจาก4ปีที่ผ่านมาแล้วก็4ปีข้างหน้านี้จะเป็นยังไงครับผมเดี๋ยวเราลองไปดูกันครับก็ชีวิตประจำวันตั้งเช้าและเย็นก็อยู่เงียบๆคนเดียวนะก็ดูทีวีบ้างฟังเพลงบ้างนะก็จุดนี้เป็นจุดแรกเลยที่เวลาเช้าตื่นขึ้นมาก็จะเปิดทีวีในการดูแลสินค้าอุปโภคบริโภคทีวีเสร็จช่วงการระบาดก็จะออกกำลังกายก็เชิญออกกำลังกายครับก็ออกกำลังกายก็นั่งดูทีวีไปด้วยเสร็จแล้วก็จะไปนั่งกินข้าวผมไม่คนกินข้าวเช้าจะถึงช่วงวิกฤตของไวรัสโควิด19ที่จะระบาดอย่างหนักเลยหลายพื้นที่ก็มีความต้องการที่สูงเกินจริงแล้วก็ส่งผลทำให้สินค้าผ่านตลาดได้ตอนนี้ก็เลยต้องสั่งช้าหรือออกงานกับราคาสินค้าข้าวเช้าก็จะอยู่ที่ประมาณ20,000 บาทหมามาเลี้ยงหมาเลี้ยง4ตัวจะเลี้ยงทีวีก็จะอยู่ที่นี่เดือนนึงแล้วก็เช้าเช้าหรือเย็นนี่คือที่นั่งง่ายๆสบายสบายนั่งแล้วก็ดูทีวีไปที่นั่งประจำทำนั่งคนเดียวก็จะมานั่งมุมนี้ดูหนังสืออ่านหนังสือนะครับก็จะมีงานที่เตรียมไว้กลับจากทำงานง่วงนอนก็นอนตรงนี้แหละนอนง่ายๆผมชอบนอนโซฟาติดโซฟาครับก่อนอื่นต้องขออนุญาตขอบคุณนะครับสโมสรสมาชิกทุกสโมสรที่ให้การสนับสนุนผมเลือกผมให้กับทำหน้าที่นายกสมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยอีกครั้งหนึ่งนะครับก็ต้องขอขอบคุณทุกๆสโมสรไว้ในโอกาสนี้ครับถ้าถามผมนะครับการบริหารจัดการการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงพูดง่ายๆบ้านหลังเก่าได้ถูกซ่อมได้ถูกปรับปรุงจนเป็นบ้านที่น่าอยู่อาศัยแล้วก็เป็นบ้านที่จะสามารถทำกิจกรรมต่างๆได้อย่างปกติหรือเป็นบริษัทก็คือบริษัทที่พร้อมที่จะก้าวไปข้างหน้าอย่างมั่นคงอันนี้ผมยืนยันว่าสิ่งที่เกิดขึ้นหรือสิ่งที่ผมได้ปรับปรุงเปลี่ยนแปลงนั้นพอใจไหมพอใจครับพอใจในระดับหนึ่งเพราะว่าที่ผมพูดว่าพอใจในระดับหนึ่งก็คือเรื่องการบริหารอันนี้ทุกๆคนก็ทราบดีว่าความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในสมาคมนั้นมันนำไปสู่ความเป็นสากลการบริหารได้รับการยอมรับทั้งในประเทศและต่างประเทศจะเห็นว่าไม่ว่าจะเป็น AFF ก็ดีAFC ก็ดี FIFA ก็ดียอมรับมาตรฐานการทำงานของสมาคมในยุคนี้นะครับก็ถือว่าเป็นยุคที่โปร่งใสตรวจสอบได้ในทุกๆกรณีถ้าถามผมพอใจในเรื่องการบริหารแต่ยังไม่พอใจก็คือเรื่องผลการแข่งขันฟุตบอลก็เป็นไปอย่างที่ทุกคนนะครับ
ตัวผมเองแฟนบอลเองก็คาดหวังอยากให้ผลงานของทีมชาติไทยน่ะดีกว่านี้แต่ถ้าเราวัดกันด้วยลำดับใน FIFA Ranking หรือในลำดับโลกเนี่ย เราเลื่อนจากลำดับใกล้ๆ130ขึ้นมาอยู่ที่113ก็ถือว่าดีนะครับแต่ก็ดีในระดับหนึ่งที่ผมบอกหรือเคยแถลงข่าวว่าใน4ปีข้างหน้าผมอยากให้ระดับ FIFA Ranking ของทีมชาติไทยนี้สูงกว่านี้คืออยู่ในระดับเลข2ตัวให้ได้ก็ต้องพยายามต่อไปครับครับต้องยอมรับนะครับว่าฟุตบอลเนี่ยมันไม่ใช่การเตะฟุตบอลผลการแข่งขันอย่างเดียวการพัฒนาวงการกีฬาฟุตบอลเนี่ยนะครับมันมีองค์ประกอบมากมายนะครับที่เราจะต้องทำไปพร้อมๆกันเพราะว่าสิ่งที่ผมคิดหรือตั้งใจจะทำนั้นมันเป็นการวางรากฐานฟุตบอลยั่งยืนระยะยาวนะครับการทำงานของผมใน4ปีข้างหน้าจะยึดแนวทางแผนพัฒนา20ปีที่สมาคมได้เขียนไว้แผนนี้เป็นแผนที่ดีถ้าเราสามารถทำตามแผนนี้ได้ในรอบ20ปีข้างหน้าเนี่ยจะทำให้วงการกีฬาฟุตบอลไทยนี้แข็งแรงและผลงานของทีมชาติไทยในอนาคตต้องดีบนรากฐานที่มั่นคงนะครับตรงนี้นะครับผมคิดว่าความฝันจะเป็นจริงได้ถ้าเราลงมือกระทำณวันนี้เราได้ลงมือกระทำ4ปีที่ผ่านมาเนี่ย2ปี3ปีแรกผมบอกหรือที่เรียนตั้งแต่ต้นว่ามันเหมือนกับเรามาซ่อมบ้านหลังเก่าให้มันดีขึ้นถ้าเปรียบเสมือนการปลูกต้นไม้ก็เราปลูกต้นไม้แต่ต้องรอเวลาที่มันจะผลิดอกออกผลทำไมผมคิดว่าเมื่อถึงเวลานั้นเราจะสามารถไปฟุตบอลโลกได้ครับเรามีความฝันแต่เราต้องมีความพยายามและเราต้องเดินทางไปสู่ตรงนั้นให้ได้นะครับผมมักจะพูดว่าทีมชาติไทยมีโอกาสที่จะไปฟุตบอลโลกในปี2026ผมพูดเช่นนั้นเพราะว่าในปี2026เอเชียจะได้โควต้าเพิ่มเป็น8ทีมนะครับซึ่งปัจจุบันได้แค่6ทีมปี2026 8ทีมจาก12ทีมเรามีโอกาสมากขึ้นแต่การจะไปสู่โอกาสหรือความสำเร็จตรงนั้นเราต้องเตรียมความพร้อมเราต้องเตรียมความพร้อมตั้งแต่วันนี้นะครับต้องเตรียมความพร้อมตั้งแต่วันนี้เราต้องสร้างทุกสิ่งทุกอย่างถึงแม้ว่าปี2026เราไม่มีโอกาสต่อไปเราก็ต้องรอปีต่อไปปี2030 34แต่ถ้าเราไม่เตรียมตัวไม่เตรียมความพร้อมเมื่อไปถึงวันนั้นโอกาสของเราก็จะไม่มีฟุตบอลหรือกีฬาทุกประเภทนะครับปัญหาอุปสรรคมีเช่นกันแต่ปัญหาของฟุตบอลอาจจะมากหน่อยเพราะว่าฟุตบอลมีผู้ที่เกี่ยวข้องมากคือสโมสรนักฟุตบอลทีมงานที่สำคัญคือแฟนบอลเนื่องจากฟุตบอลเนี่ยเป็นกีฬายอดนิยมเป็นกีฬาอันดับหนึ่งของคนไทยคนไทยชอบกีฬาฟุตบอลเพราะฉะนั้นสิ่งเหล่านี้มันมีทั้งปัญหาอุปสรรคแน่นอนครับเราพยายามทำทุกอย่างให้มันดีแต่ว่ามันก็คงไม่สามารถสนองความต้องการหรือทำให้ทุกคนถูกใจได้แต่เราก็พยายามทำให้ดีที่สุดนะครับทำให้ดีที่สุดเพราะว่าเราเชื่อว่าทุกคนมีความตั้งใจดีอยากจะทำให้ฟุตบอลมันดีขึ้นแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยอาจจะไม่ทันใจของทุกคนนะครับนี่คือสิ่งที่เป็นปัญหา
แล้วก็อาจจะไม่ถูกใจทุกๆคนเพราะว่าผมจะต้องชั่งน้ำหนักบางครั้งอาจจะถูกใจคนกลุ่มหนึ่งสโมสรหนึ่งทีมหนึ่งแต่อาจจะไม่ถูกใจคนกลุ่มหนึ่งสโมสรหนึ่งทีมหนึ่งถามว่าท้อไหมท้อนะครับท้อที่ทำอะไรไม่ได้อย่างใจไปซะทุกเรื่องเพราะว่าฟุตบอลหรือกีฬาทุกประเทศประเภทเนี่ยมันไม่ใช่เป็นสิ่งที่สามารถสร้างสูตรสำเร็จได้เพราะมันมีองค์ประกอบหลายๆสิ่งนะครับบางครั้งเราคิดว่าเราทำดีที่สุดแล้วและมั่นใจว่าผลมันน่าจะออกมาตามที่เราคาดหวังแต่ก็ต้องอย่าลืมว่าเราทำดีที่สุดทีมอื่นชาติอื่นเขาก็ทำดีที่สุดเหมือนกันดีที่สุดกับดีที่สุดใครจะดีกว่าใครแล้วในวันแข่งขันโอกาสใครจะมากกว่ากันตัวเองเป็นอดีตผบ.ตร.เคยทำงานกับตำรวจหรือผู้ใต้บังคับบัญชา 4-5 แสนคนไม่ค่อยที่จะมีปัญหาเท่าไหร่เพราะว่าเรามีกฎหมายมีกฎระเบียบข้อบังคับคำสั่งของผบ.ตร.นี่เป็นเรื่องที่ทุกคนต้องปฏิบัติตามสั่งซ้ายก็ต้องซ้ายสั่งขวาก็ต้องขวาแต่มาตรงสมาคมฟุตบอลหรือในวงการฟุตบอลนี้ทุกคนสั่งไม่ได้นะครับทุกคนขอร้องบางทียังไม่ได้เพราะว่าทุกคนมีผลประโยชน์ของตัวเองทุกคนยึดกับตัวเองเพราะฉะนั้นหน้าที่ของเราคือทำอย่างไรให้ทุกคนสมประโยชน์ทุกคนมีความสุขแต่มันเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นไม่ได้ในโลกมนุษย์ที่จะทำให้คนทุกคนหรือทุกๆทีมสมประโยชน์แฮปปี้ทุกทีมก็ต้องยอมรับสภาพตรงนี้ว่ามันเป็นเรื่องที่ยากที่จะทำงานกับคนในการองค์การฟุตบอลและโดยเฉพาะอย่างยิ่งทำงานบนความรู้สึกวันหนึ่งเหมือนขึ้นสวรรค์วันหนึ่งเหมือนตกนรกวันที่ขึ้นสวรรค์คือทีมชาติชนะแต่วันที่เหมือนตกนรกคือวันที่ทีมชาติแพ้คือมันเกิดขึ้นได้ในช่วงเวลา 2-3 วันมันก็เป็นเรื่องที่กดดันและเป็นเรื่องที่ทำให้เรารู้สึกหนักใจในการทำงานแต่ตัวผมเองเป็นคนที่เมื่อทำอะไรแล้วไม่เคยยอมแพ้และที่สำคัญทำอะไรแล้วต้องทำให้ดีที่สุดและทำให้ดีกว่าคนอื่นนี่คือสิ่งที่เมื่อเสนอตัวเข้ามาแล้วไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นหรือมีอุปสรรคอะไรขึ้นอยู่ข้างหน้าก็ต้องฟันฝ่ากันไปนะครับแต่จะทำดีได้ถูกใจใครหรือไม่อย่างไรนี้ต้องแล้วแต่ใครจะคิดครับในช่วงแรกๆแน่นอนครับก็ครอบครัวก็บอกพ่อจะมาเป็นทำไมนายกสมาคมพ่อเป็นอดีตผบ.ตร.พ่อมาให้เขาวิจารณ์ในโซเชียลบางครั้งถ้อยคำที่วิจารณ์ก็เป็นถ้อยคำที่ครอบครัวรับไม่ได้หรือตัวเองผมเองก็รับไม่ได้แต่มันไม่ใช่สิ่งที่ตัวผมหรือนิสัยผมจะยอมแค่สิ่งเหล่านี้เราพบเราเจออะไรที่หนักหนาสาหัสมามากกว่านี้เยอะแยะนะครับอันนั้นก็เป็นอารมณ์หรือความคิดเห็นซึ่งเราจะต้องนำมาวิเคราะห์ว่าสิ่งที่เขาวิจารณ์เขาแสดงความคิดเห็นนั้นมันเป็นแนวทางหรือวิธีทางที่เราสามารถนำมาปรับใช้เป็นประโยชน์ก็ได้นะครับถ้าเราคิดบวกแต่ถ้าเราคิดลบเราก็จะต้องมีความกังวลหรือความไม่พอใจแน่นอนช่วงต้นๆมีแน่นะครับ
ทุกคนในครอบครัวในบ้านก็บอกว่าพอเธอเลิกเถอะนะครับแต่เขารู้นิสัยผมว่าผมเป็นคนที่ไม่ยอมแพ้อะไรง่ายๆและผมก็อธิบายเขาฟังว่าก็อย่างนี้แหละลูกทำงานให้สังคมหรือทำงานกับความรู้สึกของคนโดยเฉพาะแฟนบอลซึ่งมีจำนวนมากก็ต้องมีคนที่ถูกใจและไม่ถูกใจแต่เราจะทำให้เขาถูกใจทั้งหมดก็คงเป็นไปไม่ได้เราก็ต้องคิดบวกว่าถ้าเราเข้ามาตรงนี้เราเจอปัญหาแล้วเราก็หนีปัญหาคนเขาก็จะมองว่าเราเนี่ยไม่สู้ปัญหามันก็เสียโปรไฟล์เสียมาตรฐานของเราซึ่งจากการที่ทุกคนท้อใจหรือกำลังใจที่จะให้ผมทำงานตรงนี้ก็กลับมาเป็นพูดให้กำลังใจพ่อต้องสู้พ่อต้องเอาชนะเธอต้องสู้เธอต้องเอาชนะให้ได้เธอต้องทำให้ได้ในสิ่งที่เธอคิดจะทำเพราะบอกทุกคนกลับมาผลักดันให้ผมทำเพราะว่าเขามองว่าเขาเชื่อว่าผมสามารถแก้ปัญหาตรงนี้ได้และนำพาวงการกีฬาฟุตบอลไปข้างหน้าได้ทีมที่ผมเชียร์หมายความว่าทีมต่างชาติก่อนแล้วกันครับเอาไปที่ทีมต่างชาติก่อนตอนเด็กๆก็เชียร์ทีมแมนยูแล้วก็มาเปลี่ยนมาอาร์เซนอลมาเปลี่ยนเป็นเชลซีบ้างนะครับมาเปลี่ยนเป็นสเปอร์บ้างล่าสุดก็มาเชียร์เลสเตอร์เพราะเป็นทีมของเพื่อนเป็นทีมของคนไทยที่เป็นอย่างนี้เพราะว่าใจเราผูกติดกับนักเตะพอนักเตะที่เราชอบไปอยู่ทีมไหนเราก็ไปเชียร์ทีมนั้นอาจจะไม่ใช่สาวกหรือแฟนบอลพันธุ์แท้ที่ว่าติดกับทีมไหนก็ต้องทีมนั้นเลยนะครับอาจจะติดกับผลงานนี่คือเป็นสิ่งที่สะท้อนให้เห็นว่าถ้าผลงานทีมไหนดีแฟนก็จะเปลี่ยนไปเชียร์แต่อาจจะต่างกับคนอื่นนะครับเอาเปรียบเทียบกันไม่ได้คนอื่นอาจจะเป็นแฟนลิเวอร์พูลก็เชียร์กันแต่ลิเวอร์พูลเป็นแฟนแมนยูผมไม่ค่อยจะติดนะครับทีมฟุตบอลในประเทศไทยนะครับก็เช่นกันไม่ได้ยึดติดว่าจะต้องเชียร์ทีมนั้นทีมนี้ทีมไหนดีผมก็จะคอยดูนะครับผมจะดูแต่ละคู่มันเหมือนเป็นบิ๊กแมตช์อ่ะก็จะบอกว่าเชียร์ทีมนั้นทีมนี้ก็คงยากโดยเฉพาะอย่างนี้เป็นนายกสมาคมกีฬาฟุตบอลจะบอกไปเชียร์ทีมนั้นทีมนี้ไปพักกันแข่งขันไปในหงุดหงิดนะครับปกติเสาร์อาทิตย์เนี่ยเย็นลงก็เตรียมตัวที่จะไปนั่งหน้าทีวีละคอยดูและจะดูทุกคู่ที่สามารถดูได้นะครับที่สามารถดูได้เพราะว่าเหมือนกับเป็นหน้าที่ที่ผมจะต้องดูเวลาเกิดประเด็นปุ๊บผมจะต้องโทรถามทันทีว่าส่งคลิปคู่นี้วินานาทีนี้มาให้ผมดูแล้วแสดงความคิดเห็นมาด้วยยามว่างครับผมเป็นคนชอบปลูกต้นไม้นั่งดูวันนี้อยู่ตรงนี้พรุ่งนี้ไม่สวยเปลี่ยนไปที่หนึ่งอันนี้เป็นความชอบส่วนตัวตั้งแต่เด็กแล้วนะครับชอบปลูกต้นไม้เลี้ยงนกแต่ก่อนผมมีนกรอบบ้านเลยเสียงร้องหนกหูไปหมดภรรยาเขาขอร้องลูกมาขอร้องว่าอย่าขังเขาเลยบาปกรรมปล่อยเขาเถอะก็เลยปล่อยหมดนะครับผมเป็นคนง่ายๆเสาร์อาทิตย์นั่งเฉยๆผมก็อยู่ได้ไม่จำเป็นจะต้องดูทีวีไม่จำเป็นต้องออกไปช้อปปิ้งไม่จำเป็นจะต้องไปโน่นไปนี่ยิ่งช่วงนี้กินข้าวบ้านทุกวันนะครับไม่ออกไปสังสรรค์กับใคร
ใครจะว่ายังไงว่าเรากลัวมันไม่ใช่กลัวแต่ไม่จำเป็นต้องออกไปเสี่ยงก็พยายามป้องกันตัวเองเพราะเราไม่รู้ว่าโรคร้ายอะไรมันอยู่ตรงไหนก็ใช้ชีวิตในบ้านนั่งอยู่แถวเนี้ยนะครับดูไลน์บ้างฟังเพลงบ้างเดี๋ยวพออากาศร่มๆก็ออกไปดูลูกน้องปลูกต้นไม้พอแดดร่มลมตกก็ไปวิ่งเล่นในสนามเตะบอลอัดกำแพงนะครับเตะบอลอัดกำแพงวันไหนฝนตกก็ขี่จักรยานหรือออกกำลังกายอยู่ในบ้านนี่คือกิจวัตรประจำวันไม่ได้มีอะไรที่พิเศษนะครับกอล์ฟครับก็อยากจะบอกคนไทยนะครับแฟนบอลชาวไทยคนที่ชื่นชอบในกีฬาฟุตบอลนะครับถึงแม้ช่วงนี้จะไม่มีการแข่งขันเนื่องจากมีการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19ฟุตบอลยังไงก็ต้องมีแข่งขันนะครับสิ่งที่สำคัญฟุตบอลขาดไม่ได้ครับแฟนบอลถ้าไม่มีเสียงเชียร์ไม่มีกองเชียร์นักฟุตบอลจะรู้สึกหดหู่นะครับหดหู่หรือไม่มีกำลังใจทีมชาติไทยก็เช่นกันนะครับถ้าไม่มีเสียงเชียร์ไม่มีกำลังใจจากแฟนบอลชาวไทยมันเป็นไปไม่ได้เลยที่เขาจะสร้างสรรค์ผลงานหรือทำให้เขามีผลงานที่ดีออกมาได้ผมอยากจะบอกแฟนไทยทุกคนว่านักกีฬาฟุตบอลไทยทุกคนมีความตั้งใจนะครับอยากจะสร้างผลงานที่ดีอยากจะทำให้แฟนบอลชาวไทยมีรอยยิ้มมีความสุขแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยฟุตบอลหรือกีฬาทุกประเภทมันก็มีแพ้มีชนะนะครับไม่ใช่ออกตัวเพื่อนักกีฬาฟุตบอลมันเป็นเรื่องจริงแต่อย่างไรก็ตามผมเชื่อว่าด้วยหัวใจของคนที่รักฟุตบอลของแฟนบอลชาวไทยทุกคนเนี่ยคงไม่ทอดทิ้งทีมชาติไทยนะครับเพราะว่านักกีฬาฟุตบอลทีมชาติไทยเนี่ยยังรอกำลังใจรอเสียงเชียร์จากแฟนบอลชาวไทยอยู่และเชื่อว่าในการแข่งขันของทีมชาติไทยกับทีมชาติอินโดนีเซียที่จะมีขึ้นจะได้รับกำลังใจจากแฟนบอลชาวไทยเข้าไปเชียร์ในสนามให้มากๆนะครับเสียงเชียร์จะทำให้นักกีฬาฟุตบอลทีมชาติไทยเนี่ยมีกำลังใจ